ดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโหวันนี้นี่โบ๊ทหน้าเนียนสวยใสใช่ไหมเพราะโบ๊ทใช้โทรศัพท์มือถืออัดวิดีโอนะวันนี้ไม่ได้นึกว่าจะอัดไงลืมก็เลยไม่ได้หยิบไอ้กล้องลงมานะคะตอนนี้โบ๊ทลงมาอยู่ข้างล่างแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนโบ๊ทก็ไม่ได้ใช้มือถืออัดนะไม่รู้มองตรงไหนโบ๊ทเพิ่งได้รับพัสดุนะคะขนมอร่อยอร่อยเป็นการสั่งนะคะครั้งที่สองนะโปรจำชื่อน้องเขาไม่ได้ว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันนะคะโปรสั่งรอบนี้ไม่เยอะนะไม่เยอะลดหน่อยเพราะว่าสั่งมาเยอะๆแล้วก็กินรวดเดียวหมดเลยอ่ะมันอ้วน นี่นะคะคือแม่ค้าชื่อกาญจนานะคะน้องเขาชื่อเล่นชื่ออะไรโปรจำไม่ได้ละอยู่ที่มิชิแกนนะคะจำได้ไหมถ้าใครจำได้นะเมื่อครั้งที่แล้วครั้งที่เราโปรสั่งเขามาเยอะเลยอ่ะครั้งนี้สั่งมาแค่นิดหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันนะคะน้องเขาก็ห่อมาเรียบร้อยเหมือนปกตินะคะมาเปิดไฟเล็กน้อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่น้องเขามีการ์ดขอบคุณมาให้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นรายการว่าจะอุ่นขนมยังไงเหมือนเดิมนะคะที่น้องเขาทำมาคราวที่แล้วนะโพสต์ว่าน้องเขาก็มีระบบของเขานะเขาก็ทำแบบนี้เอาไว้เลยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเพราะเห็นมีแพ็คเตรียมส่งเพียบเลยนี่ได้ของขวัญมาด้วยกระเป๋าน้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยกระเป๋าน้อยน่ารักนะเด็กแล้วก็มาดูขนมกันดีกว่านะน้องเขาก็ห่อมาอย่างดีเลยนะไม่ขยับไปไหนง่ายๆอ่ะเพราะว่าอัดมาด้วยกระดาษเต็มไปหมดเลยนะแต่มันจะเละก็เพราะตอนโบโอ๊ตหยิบออกมานี่แหละโบ๊ทสั่งอะไรมาโบ๊ทสั่งของที่โบ๊ทชอบมาสินี่กล่องที่หนึ่งนะคะคือโรฝอยทองนะคะโบ๊ทไม่มีปัญหามันจะหลุดจะลุ่ยออกมันมันก็เข้าปากอร่อยได้นะคะสั่งมาสองสีเหลืองกับสีเขียวสีใบเตยสีเขียวน่าจะเป็นสีใบเตยสีเหลืองก็คือสีไข่ปกตินะคะแล้วก็จำไม่ได้ว่าสั่งอะไรมาบ้างวะเอกแคร์มั้งอันนี้เขาใส่มา2ถุงเลยนะในถุงเดียวนะถือกล้องมือดึงเลยไม่ถนัดถนีเท่าไหร่นะคะไม่ได้เตรียมไงไม่ได้เตรียมเพราะว่าลืมว่าจะมาทำรีวิวให้น้องเขาพอลงมาแล้วไม่ได้หยิบไอ้ตัวกล้องที่ถ่ายลงมาด้วยอ่ะนี่นะคะอันนี้โอ๊ยตายแล้วถุงน่ารักอ่ะแมวเหมียวอันนี้เป็นฝอยทองนะคะทุกคนนี่เป็นฝอยทองแล้วก็โรแล้วก็มีอะไรอีก2อันเอแคร์มันโบจำไม่ได้ว่ะแต่โบจำได้ว่าอยากกินเอแคร์นะอันนี้เป็นโรฝอยทองเหมือนเดิมนะคะแต่สีฝอยทองปกตินะนี่ไงเอแคร์เอแคร์นี่คือเพิ่งสั่งครั้งแรกนะคะแต่ว่าขนมอันเนี้ยฝอยทองแล้วก็โรเนี้ยสั่งไปแล้วคราวที่แล้วไงชอบไม่หวานมากกินแล้วหยุดไม่ได้อ่ะทุกคนแต่ว่าสั่งบ่อยก็ไม่ไหวเหมือนกันอ้วนแล้วก็อย่างนึงอ่ะไม่มีปัจจัยจะจ่ายต้องทำงานสะสมก่อนเก็บเล็กผสมน้อยอ่ะเดี๋ยวโปจะชิมไอของใหม่นี่นะเอแคร์นะว่าเป็นยังไงนะทุกคนรอสักครู่นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวโปจะเปิดชิมนะแล้วทำไมโบไม่นั่งตั้งแต่แรกใช่ไหมไม่ได้นึกไงวันนี้เหนื่อยทำวิดีโอตัดวิดีโอยาวแล้วก็ทำวิดีโอใหม่อีกเลยสมองล้าเหนื่อยนะคะตั้งแต่เช้าตอนนี้เนี่ยเที่ยงเพิ่งจะลงมาหาเลยกินนี่แหละโบชอบน้องเขาห่อมาแน่นหนามากเลยอะมืออาชีพก็คงจะสั่งไปเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ถี่นะถี่ไม่ไหวนี่ไม่ใช่อะไรอ้วน โอ้ยอยากกินน้องเขาทำเป็นหัวหงด้วยนะหัวหงหัวห่านสักอย่างอะโบ๊ทบอกว่าของโบ๊ทอะไม่จำเป็นต้องมีหัวห่านมาก็ได้ไม่ต้องทำมาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเอาเข้าปากมันก็หมดอยู่ดีเพราะปกติน้องเขาบอกเขาจะทำเป็นหัวแย่แล้วก็ให้มาเสียบเอาเองนะเรามาเปิดดูกันนะคะของที่ชิมแล้วค่ะที่แล้วมั่นใจว่ารสชาติเหมือนเดิมแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องชิมเราชิมของใหม่โหยหอมมากเลยนี่เอแคร์นะคะราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ว่ะ
เฮ้ยโอ้โหตัวบอลโลเลยอ่ะตัวบอลโลเลยได้มากี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 ตัวนะคะ9 ตัวน่าจะกล่องละ8 เหรียญมั้ง9 ตัวตัวละเหรียญอ่ะโอเคแบะกินบนไม่ได้อุ่นนะถ้าอุ่นมันก็จะนิ่มหน่อยนะนี่ไส้นะคะอร่อยไม่หวานมากชอบเคยกินเอแคร์ของฝรั่งครั้งหนึ่งตัวใหญ่มากเลยนะแต่ว่าไม่ชอบแป้งอ่ะไม่เหมือนเอแคร์ไทยโอเคอร่อยค่ะอร่อยและหลายคนก็คงซื้อน้องเขาอยู่แล้วนะเขาก็คงรู้น้องเขาทำอาหารหลายอย่างถ้าใครยังไม่ได้ซื้อนะคุณไปอุดหนุนได้นะคะที่ Facebook น้องเขานะคะเดี๋ยวโบใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะก็บอกจริงๆอะอร่อยจริงๆแค่นี้ก็โอ้ยน้ำลายไหลโบขอตัวไปหาอะไรกินจริงๆจังๆก่อนนะเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะมัวแต่ทำงานตัดวิดีโอนะเหมือนจะเป็นยูทูบเบอร์คนดังใช่ไหมเดี๋ยวอีกหน่อยก็ดังอีกหน่อยก็ดัง แล้วก็ได้กระเป๋ามาใหม่สั่งซื้อมาเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะทำเปิดกลุ่มกระเป๋าซึ่งมีอยู่ไม่กี่ใบดีไหม นะคะไปละบ๊ายบายควรหาอะไรกินกันรองท้องอิ่มๆนะเมื่อมาดูวิดีโออันนี้แล้วคุณอาจจะมีความอยากกิน งั้นก็ไปหาอะไรกินกันซะนะไปแล้วค่ะบาย